بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับกับงานมัสยิดนูรุลญันนะห์อีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเราก็เหมือนกับงานครั้งที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งจะได้มาเจอกันมาพบกันนะเวทีทางด้านบนมัสยิดวันนี้เวทีก็มาอยู่ทางด้านมุมนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องผมใช้เวลาขับรถมาที่นี่เนี่ยนะกับใช้เวลาในการเข้ามาจอดรถเนี่ยพอๆกันนะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าพี่น้องมากันหลั่งไหลเข้ามากันเยอะมากนะแล้วก็การให้การตอบรับในการช่วยเหลือกันในงานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีการตอบรับกันอย่างดีงามพี่น้องฮะคือเพียงแค่เราได้มามีส่วนร่วมในงานเนี่ยแค่เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมบริจาคหรือมาร่วมกินก็ตามนะมาร่วมฟังความรู้ต่างๆที่บรรดาคณาจารย์ตั้งแต่เช้ายันช่วงเย็นเนี่ยนำความรู้มาให้กับเราเนี่ยถือว่าเราได้มีส่วนร่วมในการทำความดีแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยมันจะไปอยู่ในตาช่างความดีของเราในวันกิยามะห์เพราะนั้นพี่น้องฮะวันนี้เรามานับความดีกันนะว่าเราจะสามารถทำความดีกันได้อยู่กี่อย่างนะครั้งหนึ่งนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตื่นเช้ามาเนี่ยหลังละหมาดซุบฮ์ท่านนบีก็ถามบรรดาซอฮาบะห์ถามหลายคำถามพี่น้องท่านนบีได้ถามหลายคำถามถามคำถามนึงท่านนบีถามว่าใครที่ได้บริจาคแล้วบ้างวันนี้อบูบักรได้ยกมือว่าฉันท่านนบีถามว่าใครที่ไปแล้วไปเยี่ยมคนตายแล้วบ้างคนนี้ในวันนี้ท่านอบูบักรบอกว่าฉันท่านนบีได้ถามว่าใครไปเยี่ยมคนป่วยแล้วบ้างในวันนี้อบูบักรบอกว่าฉันท่านนบีได้ถามหลายคำถามอบูบักรได้ตอบว่าฉันเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกให้เรารู้ถึงการเอาใจใส่ท่านอบูบักรในการที่ขวนขวายในเรื่องของเส้นทางในการทำความดีแล้วในเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงประตูสวรรค์แล้วท่านนบีได้บอกว่ามีประตูแห่งการซอดาเกาะห์ประตูแห่งการละหมาดและประตูแห่งการถือศีลอดประตูไรยานประตูต่างๆในความดีต่างๆและบรรดาซอฮาบะห์ต่างหลายๆคนต่างก็พยายามที่จะคิดว่าฉันจะได้เข้าประตูไหนแต่อบูบักรได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้รอซูลุลลอฮ์แล้วจะมีใครที่ได้เข้าสวรรค์ในทุกๆประตูได้เลยไหมท่านนบีก็บอกว่ามีสิแล้วฉันก็หวังว่าท่านเนี่ยจะเป็นหนึ่งในคนที่ได้เข้าประตูสวรรค์ในทุกๆประตูนั้นเลยซึ่งพี่น้องฮะท่านอบูบักรอัสซิดดีกคือแบบอย่างในการทำความดีงามให้กับเราและในวันนี้เนี่ยเรามีอยู่หลากหลายความดีเรามีอยู่หลากหลายประตูในการที่จะทำความดีในงานแห่งนี้เนี่ยเราได้มารับความรู้จากบรรดาคณาจารย์ตั้งแต่เช้าจนตอนนี้แล้วก็เย็นๆเนี่ยเราได้ความดีเราได้มามีส่วนร่วมในการทานอาหารที่นี่เราได้มาออกร้านที่นี่เราได้รับความดีแล้วเราได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเราก็ได้รับความดีเพราะนั้นพี่น้องฮะวันนี้เรามาถึงในรั้วตรงนี้แล้วเนี่ยอย่าให้ความดีงามที่มันอยู่ในขอบเขตของมัสยิดเนี่ยมันได้พากจากเราไปเรามีความสามารถในการบริจาค10,000เราบริจาค10,000มีความสามารถ 1,000 บาทบริจาค 1,000 บาทมีความสามารถ100บาท100บาทหรือมีความสามารถเพียง50บาทเราก็บริจาค50บาทแต่ให้การบริจาคของเราเนี่ยให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมในการได้บริจาคในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะฉะนั้นในงานนี้พี่น้องอ่ะเส้นทางในการทำความดีมีไว้ให้เราท่านอิหม่ามได้วางรูปแบบนะอิหม่ามมุฮัมมัดได้วางรูปแบบไว้ให้กับเรานะรูปแบบในการทำความดีที่ทุกคนอาจจะได้มีส่วนร่วมอย่างง่ายดายก็คือนะฮะคือการให้คนเอาร้านมาตั้งแล้วก็ให้คนอีกกลุ่มนึงมากินฟรีซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยพี่น้องฮะนะอิหม่ามน่าจะเป็นคนแรกๆในการคิดค้นวิธีแล้วก็เราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะพี่น้องให้การตอบรับให้การบริจาคเป็นอย่างดีบางคนเนี่ยพี่น้องเวลาเราไปทานอาหารที่ใดงานใดงานหนึ่งเราอาจจะซื้ออาหารกินคนหนึ่งเนี่ยร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทแต่เวลามางานเนี่ยเราได้ทานนู่นนี่นั่นแล้วเราก็บริจาคหยอดตู้ไปบริจาคไป200-300-500บาทถือว่าอัลฮัมดุลิลละเราได้มาทานอาหารอร่อยแล้วเราก็ได้มีส่วนร่วมในการทำความดีงามด้วยและหัวข้อของเราในวันนี้นะพี่น้องฮะหัวข้อทางรอดก็คือเส้นทางที่จะพาเรารอดไปสู่อะไรฮะไปสู่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้ซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่น้องอยากจะมาพาพี่น้องเดินทางไปสู่ทางรอดในวันนั้นก่อนว่าบางครั้งเนี่ยเราคุยถึงทางรอดของเราในโลกดุนยา
แต่เรายังไม่เข้าใจเลยว่าในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างให้พี่น้องลองนึกนะว่าวันกิยามะห์เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างแล้วเราจะรอดจากอะไรเหมือนอย่างที่บรรดาอุลามะห์ได้บอกว่ากัยฟะยัตตะกีมันลายตะดีมายัตตะกีบอกว่าเราจะระวังจากอะไรถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราระวังเป็นอะไรวันนี้เราบอกว่าเราอยากจะหาเส้นทางรอดแต่เราไม่รู้เลยวันกิยามะห์เนี่ยเราจะไปเจออะไรบ้างไปเจอด่านต่างๆอะไรบ้างซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงเส้นทางในวันกิยามะห์เป็นระดับเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมากมายตั้งแต่เราได้ฟื้นคืนชีพออกจากหลุมฝังศพในวันกิยามะห์พี่น้องฮะที่เราได้บอกว่ากิยามะห์แบ่งเป็น2ประเภทคือ1กิยามะห์ซุกรอกับกิยามะห์กุบรอกิยามะห์ซุกรอก็คือกิยามะห์ก็คือการเสียชีวิตทุกคนเวลาเสียชีวิตไปวันกิยามะห์เขามาถึงคือในหลุมฝังศพเนี่ยมีการสอบสวนมีการถูกลงโทษมีการได้รับโทษมีการได้รับความสุขมีการถูกถามถึงมัรบุกมันนบียุกวะมาดีนุใครคือพระเจ้าของเจ้าอะไรคือศาสนาของเจ้าใครคือนบีของเจ้าในนรกในหลุมฝังศพมีการลงโทษหลุมฝังศพอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอันนารุยอรดูนะอะลัยฮากุดูวะวะอชียะวะยอมตะกูมุสซาอะห์อัดคิลูอาลฟิรเอานะชัดดัลอะซาบอัลลอฮ์ได้กล่าวถึงในหลุมฝังศพว่าไฟนรกเนี่ยไฟเนี่ยมันได้ถ่างโถมอยู่ในนรกทั้งในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นแล้วก็ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ได้บอกว่าอะดคิลูอาลฟิรเอานะชัดดัลอะซาบแล้วในวันกิยามะห์จงเอาวงวานของฟิรเอานเนี่ยไปสู่การลงโทษที่มันหนักกว่านี้อีกแสดงว่าแล้วแสดงว่าการลงโทษในหลุมฝังศพเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะห์เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยกับการเป่าสังอุลามะห์ได้ขัดแย้งกันถึง2ทัศนะในการเป่าสังในวันสิ้นโลกว่าการเป่าสังนั้น2ครั้งหรือว่า3ครั้งซึ่งมีในอายะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าฟาฟาซิอามันฟิสซะมาวาตวะมันฟิลอัรฎในวันกิยามะห์เวลามีการเป่าสังเกิดขึ้นก็จะมีการเกิดความกลัวทั้งคนที่อยู่ในโลกดุนยาและคนที่อยู่บนฟากฟ้าเกิดความกลัวและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวอีกอายะห์นึงว่าวะนูฟิคอฟิสซูรฟาซออิกอมันฟิสซะมาวาติมันฟิลอัรฎแล้วมีการเป่าสังเกิดขึ้นแล้วมีการซอยก็คือตายคนที่อยู่ในพื้นดินและในชั้นฟ้าเนี่ยได้เสียชีวิตลงไปอิลลามันชาอัลลอฮ์ยกเว้นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประสงค์และมีการเป่าสังอีกครั้งนึงเป่าสังครั้งนี้เนี่ยเป็นการเป่าสังให้ทุกชีวิตได้เสียชีวิตลงไปซุมมานูฟิคอฟีฮิอุคราแล้วมีการเป่าสังอีกครั้งนึงฟะอิดาฮุมกิยามุยยัมดูรูนและพวกเขาทั้งหลายได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมานี่คือการฟื้นคืนชีพอะไรครับพี่น้องหลังจากมีการเป่าสังในวันสิ้นโลกแล้วเราก็จะถูกนำไปรวมกันในทุ่งมะชัรทุ่งมะชัรก็คือทุ่งที่ได้มีการรวมตัวกันในสถานที่แห่งนั้นวันนี้จะพาพี่น้องไปจนถึงสวงสวรรค์นะพี่น้องเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราถูกเป่าสังในวันฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยเราจะไปเจออะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยมาดูกันว่าไอ้ทางรอดที่เราจะรอดจากทางพวกนี้ไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราถึงจะได้รอดพอเวลาเราอยู่ทุ่งมะชัรบรรดาผู้ทานุตาลาได้ให้ดวงอาทิตย์เนี่ยมันเข้ามาใกล้เราจนกระทั่งว่าหลายๆคนมีอะไรฮะเหงื่อแตกบางคนเนี่ยเหงื่อเนี่ยน้ำเหงื่อเนี่ยท่วมมาในตัวของเขาบางคนท่วมมาจนทั้งถึงลูกกระเดือกและในวันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอัลลอฮฺกาฟิรีนะไกรรอยซีรสำหรับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคือสำหรับคนที่ไม่ใช่มุอ์มินไม่ใช่ผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาในทุ่งมะชัรแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงสภาพของบรรดามุมินว่าบรรดามุมินจะอยู่ในสภาพในวันนั้นเนี่ยอย่างง่ายดายอย่างสุขสบายและหลังจากที่ได้มีการรวมตัวกันในทุ่งมะชัรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ให้การชะฟาอะห์บรรดาผู้คนเนี่ยผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยคือบรรดากาฟิรีนในผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอยู่อีกส่วนนึงส่วนที่อะไรฮะมีความยากลำบากสำหรับเขาแต่บรรดามุมินเนี่ยพยายามที่จะไปหาบรรดาผู้ที่มีศรัทธาพยายามที่จะไปหาคนที่ให้การชะฟาอะห์กับเขาไปหานบีอาดัมนบีอาดัมกล่าวถึงความผิดของตัวเองที่ได้ทำในตอนอยู่ในสวงสวรรค์และบอกว่าฉันคงช่วยไม่ได้ให้ไปหาคนอื่นบอกว่านับซีนับซีไปหานบีนัวนบีนัวก็พูดถึงตอนที่นบีนัวขอให้น้ำท่วมโลกแล้วนบีนัวบอกให้ไปหาคนอื่นเถอะไปหานบีมูซานบีอีซานบีอิบรอฮีมไปหานบีทุกคนบอกว่านับซีนับซีตัวใครตัวมันวันนั้นมีแต่ความยากลำบากพอไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกว่าอานาลาฮาอานาลาฮาฉันจะเป็นคนที่คอยช่วยเองฉันจะเป็นคนที่คอยช่วยเองแล้วท่านนบีก็ได้ให้การชะฟาอะห์ในวันกิยามะห์ที่ทุ่งมะชัรที่เรียกว่าชะฟาอะห์อัลอุซมา
ชาฟาอะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเดียวเท่านั้นที่จะให้การชาฟาอะห์จากที่นั่นไปเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมีการวางตาช่างซึ่งในอะกีดะห์อะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ได้บอกว่าตาช่างคือตาช่างจริงๆและมีตาช่างมีอยู่2ข้างมีอยู่2ตาช่างดังที่อัลเลาะห์ดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษบิตอกะห์หะดีษบิตอกะห์คือหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงว่ามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้างนึงแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ข้างนึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยทําให้ตาช่างมันได้หนักลงมาแต่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ต้องมีชุรูตของมันต้องมีเงื่อนไขของมันด้วยแล้วอาจารย์อามีนได้เดินทางมาถึงแล้วนะฮะคิดว่าวันนี้พี่น้องคงรอพบรับความรู้จากอาจารย์อามีนเห็นเสริมนะเดี๋ยวผมจะสาธยายให้พี่น้องฟังนะว่าเราจะเดินทางไปแบบไหนในวันกิยามะห์เนี่ยแล้วเดี๋ยวอาจารย์อามีนจะมาขมวดให้เราดูว่าทางรอดเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะเวลาที่เราผ่านจะทุ่งมะชัรไปแล้วเราถูกจะถูกนำความดีของเราเนี่ยไปช่างตาช่างอุลามะขัดแย้งกันอีกในเรื่องอะกีดะห์ตรงนี้เนี่ยว่าตาสิ่งที่ถูกนำไปช่างเนี่ยคือตัวเราคือตัวคนหรือว่าคืออามัลจะถูกนำไปช่างซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวคนหรืออามัลก็ตามถูกนำไปช่างตาช่างมีอยู่สองช่างมีอยู่สองข้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าฟะมัยยะมัลมิสกอละซัรเราะตินคอยรอยะรอใครทำความดีที่ความหนักของมันเนี่ยเท่ากับผงธุลีเขาก็จะได้เห็นมันวะมัยยะมัลมิสกอละซัรเราะตินชัรรอยะรอแล้วใครทำความดีใครทำอามัลเท่าผงธุลีเท่ากับผงธุลีเดียวที่เป็นความชั่วเขาก็จะได้เห็นมันเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในวันนั้นมีตาช่างที่อามัลของเราเนี่ยความดีความชั่วของเราต้องถูกนำไปช่างไปช่างตาช่างแล้วในวันนั้นมีการสอบสวนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอัมฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยะมีนิฟะซอฟะยุฮาซะบุฮิซาบัยยะซีรอส่วนใครก็ตามที่ถูกได้รับบัญชีของเขาด้วยกับมือขวาเขาจะถูกสอบสวนอย่างง่ายมีการสอบสวนแล้วมีการรับบัญชีอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวอีกอายะห์หนึ่งว่าวะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูวะรออัลลอฮฺใครก็ตามที่รับบัญชีทางด้านหลังของเขาอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าวะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิชิมาลิใครก็ตามรับบัญชีด้วยกับมือซ้ายของเขาอุลามะได้บอกว่าทั้ง3อย่างเนี่ยทั้งมือขวาแล้วก็มือซ้ายและทางด้านหลังคือการรับบัญชีอยู่2อย่างคนทำความดีรับบัญชีด้วยกับมือขวาคนที่เป็นชาวนรกความชั่วรับบัญชีด้วยกับมือซ้ายแต่ไม่ได้รับทางด้านหน้ารับทางด้านหลังบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงการไม่แยแสบอกถึงการเหยียดหยามคนที่ทำความชั่วว่าคุณจะต้องรับบัญชีด้วยกับมือซ้ายแล้วรับทางด้านหลังด้วยการรับทางด้านหน้าคือการรับด้วยการให้เกียรติแล้วในวันนั้นในวันกิยามะห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงคนที่รับบัญชีด้วยกับมือขวาว่าเขาจะบอกว่าฟะยะกูลูฮาอุมุกรออูกิตาบียะเขาจะบอกว่าเวลาที่เขารับบัญชีแล้วเนี่ยเรียกคนมาแล้วก็บอกว่ามาดูบัญชีของฉันมาดูฉันรับบัญชีพี่น้องลองนึกวันนี้นะว่าเด็กๆของเรากำลังจะสอบเนี่ยแล้วพอเด็กของเราได้รับใบประกาศมาเนี่ยใครได้รับใครได้เรียนได้เกียรตินิยมใครเรียนได้แก่4คือจะเรียกใบประกาศเนี่ยมาให้กับผู้ปกครองดูแล้วก็บอกว่าอันนี้คือใบประกาศของฉันนะมาดูเรียกคนมาดูวันกิยามะห์ก็เหมือนกันชาวสวรรค์จะบอกว่าฮาอุมุกรออูกิตาบิยะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัลฮากะห์บอกว่าให้มาดูบัญชีของฉันส่วนคนรับบัญชีด้วยกับมือซ้ายเขาจะบอกว่าไงฮะเขาจะบอกว่ายาไลตานีลัมอูตะกิตาบิยะโอ้อนิจจาโอ้ความหายนะทำไมฉันไม่ต้องรับบัญชีก็จะดีพอหลังจากรับบัญชีไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับมีการสอบสวนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีการสอบสวนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันนูกัยชันฮิซาบฮะลักใครก็ตามที่ได้ถูกสอบสวนเขาจะพินาศใครก็ตามถูกสอบสวนเขาจะพินาศเป็นไงครับพี่น้องอาอิชะห์ภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงสัยเลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอ้ยารอซูลุลลอฮ์อะลัยซัลลอฮุยะกูลุฟีกิตาบิอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ไม่ใช่หรอว่าฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยะมีนิฟะซาฟะยุฮาซะบุฮิซาบัยยะซีรอใครก็ตามที่ได้รับบัญชีด้วยกับมือขวาเขาจะต้องถูกสอบสวนอย่างง่ายๆไม่ใช่เหรออาอิชะห์ได้บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในกุรอานว่าใครรับบัญชีด้วยกับมือขวาเขาจะถูกสอบสวนอย่างง่ายๆแต่ท่านนบีได้บอกว่าใครถูกสอบสวนพินาศท่านนบีก็เลยบอกกับอาอิชะห์ว่าอายะห์นี้เนี่ยที่เธอเข้าใจน่ะไม่ใช่แต่ที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็คือท่านนบีได้บอกว่าซาลิกัลอัรฎท่านนบีได้บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือการนำเสนอเพียงแค่เอาความดีเนี่ยไปนำเสนอให้เขายูฮาสมุไฮซาบัยยะซีรอ
คำว่าถูกสอบสวนอย่างง่ายๆเนี่ยไม่มีการสอบสวนแต่มันคือการนำเสนอท่านบอกซาลิกัลอัรฎ์แล้วหลังจากมีการสอบสวนเราจะไปสู่โฮดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งท่านนบีได้บอกว่าใครได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำของฉันเนี่ยจะไม่กระหายตลอดกาลมีคนถามว่าแล้วในสวงสวรรค์ล่ะบอกว่ามีตาน้ำที่มาจากน้ำนมมาจากสุรามาจากน้ำผึ้งมาจากน้ำที่สะอาดแล้วเราจะไปดื่มน้ำข้างบนทำไมอันนั้นเป็นการอุลามะได้บอกว่าเป็นการดื่มน้ำแบบเสวยสุขลองดูนะว่าบางครั้งเราไปทานอาหารเนี่ยทานเพราะว่าหิวทานเพราะว่าไปดื่มน้ำเพราะว่าเรากระหายแต่บางครั้งเนี่ยเราดื่มเพราะอะไรฮะเราต้องการเพียงแค่ความอร่อยอร่อยของมันเพราะฉะนั้นการกินการดื่มของชาวสวรรค์เนี่ยไม่ได้มาจากความหิวความกระหายแต่ดื่มเพราะความผาสุกความอร่อยอร่อยเท่านั้นพอเวลาโค้ชของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ไปสู่การข้ามสะพานไปสู่ซิรอตุลมุสตะกีมไปสู่ทางที่เที่ยงตรงอินชาอัลลอฮ์ครับไปสู่ทางที่เที่ยงตรงพี่น้องฮะในวันนั้นเนี่ยซิรอตุลมุสตะกีมอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าซิรอตุลมุสตะกีมซึ่งเราขอดุอากันทุกวันอย่างน้อยวันละ17ครั้งว่าอิฮดีนัสซิรอตุลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงเส้นทางรอดนี่แหละพี่น้องที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเป็นเส้นทางที่เที่ยงตรงเนี่ยในวันกิยามะห์มีสะพานที่พาดอยู่บนนรกยะฮันนัมก็ชื่อว่าซิรอตุลมุสตะกีมเหมือนกันบรรดาอุลามะห์จึงบอกว่าเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยใครได้ข้ามสะพานซิรอตุลมุสตะกีมไปอย่างสบายๆง่ายๆเนี่ยแสดงว่าในโลกดุนยาเนี่ยเขาเดินบนสะพานเขาเดินบนเส้นทางซิรอตุลมุสตะกีมอย่างดีๆและในวันกิยามะห์นั้นท่านนบีได้บอกว่าถึงสภาพคนข้ามสะพานมีทั้งคนที่ข้ามไปอย่างอะไรฮะสายฟ้าแลบมีทั้งคนที่ข้ามไปอย่างขี่ม้าพันดีไปมีทั้งคนที่ข้ามไปอย่างการขี่อูฐไปบางคนคลานไปบางคนเดินไปบางคนต้องกระเถิบไปกว่าจะได้ข้ามสะพานไปและบางคนก็ถูกตะขอเกี่ยวลงไปในนรกจะหันนำแล้วพอเวลาข้ามสะพานซิรอตุลมุสตะกีมไปแล้วเนี่ยรอดไปแล้วเนี่ยไปเจอกอนตอรอคือสถานที่ที่มาตรวจสอบสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันว่าเราเคยละเมิดสิทธิของใครเอาไว้ไหมถ้าเราเคยละเมิดสิทธิของใครเอาไว้เนี่ยท่านนบีเคยถามบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัตตัดดารูนะมินัลมุฟลิสพวกเจ้ารู้ไหมว่าใครกันคือผู้ที่ล้มละลายเดี๋ยวขอเวลาอาจารย์มินอีกแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจารย์มินจะสรุปให้กับเราในเรื่องของทางรอดว่าเป็นอย่างไรผมก็บอกอาจารย์มินว่าผมกำลังวาดภาพให้พี่น้องได้รู้ว่าเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่เนี่ยนะซึ่งเราเดินไปเพื่อวันกิยามะห์ที่เราต้องไปเจอหลายๆด่านแล้วก็ให้พี่น้องได้เห็นภาพตั้งแต่การฟื้นคืนชีพตั้งแต่การเป่าสังแล้วการเป่าสังท่านนบีได้บอกว่ากัยฟะอันอัมฉันจะมีความสุขได้อย่างไรแล้วท่านนบีได้บอกว่าวันนี้เนี่ยวะซอฮิบุลกอรกอดิลตะกอมัลกอรแล้วคนที่มาลาอิกะห์ที่คอยรอเป่าสังเนี่ยคาบสังเอาไว้แล้วพี่น้องอิสรอฟีลคาบสังเอาไว้แล้วท่านนบีบอกว่าฉันจะมีความสุขได้อย่างไรมาลาอิกะห์ที่เป่าสังเนี่ยรอคาบเป่าสังเอาไว้แล้วเป็นมาลาอิกะห์ที่น่าจะสบายที่สุดแล้วเพราะรอเป่าสังอย่างเดียวงานของเขาไม่ได้มีอย่างอื่นเป่าสังในวันสิ้นโลกซึ่งอุลามะห์ที่ขัดแย้งกันว่า2ครั้งหรือ3ครั้งว่าในอิสรอฟีลงานของเขามีแค่เป่าสังหลังจากเป่าสังไปถุงมาชัรมีการเอาตาช่างความดีความชั่วมีการถูกสอบสวนแล้วก็มีการรับบัญชีด้วยกับมือขวาและมือซ้ายที่รับจากทางด้านหลังแล้วหลังจากข้ามสะพานซิรอตุลมุสตะกีมไปเจอสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันแล้วหลังจากที่เราได้ชดใช้สิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยดังที่ท่านนบีได้บอกว่าอัตตัดรุนมินัลมุฟลิสพวกเจ้าทั้งหลายได้รู้ไหมว่าใครกันคือผู้ที่ล้มละลายบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าคนที่ล้มละลายเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สมบัติท่านนบีบอกว่าไม่ใช่คนล้มละลายในประชาชาติของฉันเนี่ยคือคนที่มาในวันกิยามะห์แล้วมีทั้งการละหมาดก็เยอะถือศีลอดก็เยอะทำอิบาดะห์จ่ายซะกาตก็เยอะอิบาดะห์ก็ดีทุกอย่างเยอะหมดแต่พอมาในวันกิยามะห์เป็นคนที่ชอบตำหนิคนนั้นชอบว่าคนนี้ชอบทำร้ายคนนั้นชอบใส่ร้ายคนนี้ชอบนินทาคนนั้นชอบนินทาคนนี้ท่านนบีได้บอกว่าแล้วเขาจะต้องเอาความดีของเขาเนี่ยไปให้กับคนที่เขาได้นินทาได้ว่าร้ายได้กล่าวถึงได้ทำร้ายคนต่างๆเหล่านั้นจนกระทั่งว่าความดีของเขาหมดต้องไปเอาความชั่วของคนอื่นมาพี่น้องฮะข้ามสะพานไปแล้วนะสิทธิระหว่างเขากับอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเขาหมดไปแล้วเขาข้ามไปแล้วแต่เวลาไปเจอสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเขาต้องถูกจับโยนลงมาในนรกเพื่อมาชดใช้สิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันอุลามะได้บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการเคลียร์สิทธิระหว่างมนุษย์เพื่ออะไรฮะ
พื่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะนะซะนามาฟีซุดูริฮิมมินฆิลลินอิควานะแล้วเราได้ถอดถอนออกจากหัวใจของเขาเอาอะไรออกฮะฆิลลินความเกลียดชังเพราะฉะนั้นในสวรรค์เนี่ยไม่มีความเกลียดชังใครที่เคยติดใจกับใครเนี่ยที่กอนตอรอมีการเคลียร์กันทั้งหมดเอาไปใช้ให้เขาทั้งหมดว่าเคยละเมิดใครมาบ้างแล้วเวลาหลังจากกอนตอรอแล้วเนี่ยเข้าสวงสวรรค์เนี่ยคือไม่มีใครติดใจอะไรกันแล้วต้องมีแต่ความรักกันเป็นพี่น้องกันมีแต่ความสุขพี่น้องถามว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราต้องมาระแวงว่าคนนั้นว่าเราคนนั้นตำหนิเราแล้วเวลาขึ้นสวรรค์มาเราต้องมาคอยระวังอีกแล้วว่าคนนี้ความดีเยอะแยะมากมายแต่คอยตำหนิเราคอยว่าเราคอยจับผิดเราเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยแล้วไปสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วตรงนั้นแหละพี่น้องฮะคือวันที่เราได้บอกว่าเราได้รอดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะมันซุฮซิฮะอานินนารวะอุดคิลัลญันนะฟะกอดฟาซใครก็ตามที่เขาได้ถูกทำให้รอดพ้นจากนรกแล้วก็ได้เข้าสวรรค์นั่นแหละคือคนที่ได้รอดแล้วคือคนที่ได้รับชัยชนะแล้วได้รับความผาสุกแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายบางครั้งเนี่ยเราอาจจะได้เข้าสวงสวรรค์ได้เป็นชาวสวรรค์ที่ท่านนบีได้บอกว่าประชาชาติของฉันเนี่ยแตก72กลุ่มทุกกลุ่มอยู่ในนรกไอ้กลุ่มเดียวที่เข้าสวรรค์หมายความว่าไงฮะอุลามะได้บอกว่าหมายความว่าได้เข้าสวรรค์โดยทันทีไม่ต้องไปถูกลงโทษในนรกอีกหลายๆกลุ่มเขามีอะกีดะห์เขามีเตาฮีดแต่มีความผิดต้องไปถูกลงโทษในนรกก่อนแล้วค่อยได้เข้าสวรรค์เพราะนั้นพี่น้องฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกกับเราว่าอีซาซะอัลตุมุลลอฮัลญันนะเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ขอสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยฟัสอาลูฮุลฟิรดาวส์จงขอสวรรค์ฟิรดาวส์ฟะอินนะฮาเอาซะตุลญันนะเอาอะลันญันนะเพราะฟิรดาวส์เนี่ยเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดท่านได้บอกเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขอเนี่ยขอสวรรค์ชั้นสูงสุดอย่าไปขอเพียงแค่ให้รอดเหมือนวันนี้เด็กๆ เราจะสอบเนี่ยเวลาที่เราจะบอกเด็กๆของเราเนี่ยถ้าคุณจะถ้าเธอจะสอบเนี่ยให้สอบให้ได้คะแนนเต็ม100ถ้าตกมาจาก100เนี่ยเต็มที่มันก็90 80แต่ถ้าเราบอกกับลูกบอกกับหลานของเราว่าเอาแค่ผ่านนะลูกบางทีเวลามันจะเอาแค่ผ่านเนี่ยมันตกได้เพราะนั้นเวลาอยากจะขึ้นสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันอยากจะได้ทางรอดพี่น้องวันนี้ผมวาดภาพให้พี่น้องแล้วว่าทางรอดในวันกิยามะห์เนี่ยเราต้องรอดจากอะไรบ้างทีนี้เส้นทางที่เราจะเดินบนโลกดุนยาเนี่ยขอเชิญพี่น้องรับความรู้จากท่านอาจารย์อามีนเห็มเสริมครับว่าทางรอดที่จะพาเรารอดไปเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้แสวงหาทางรอดทุกท่านผมเชื่อมั่นว่าเราทุกคนตระหนักดีถึงสิ่งที่จะเป็นผลแห่งการกระทำของเราในวันแห่งการตอบแทนแห่งวันแห่งการตัดสินอาจารย์อับดุลชูกูดได้ฉายภาพให้เห็นตอนปลายว่าในตอนปลายของชีวิตที่ถือว่าเป็นปลายสุดเพราะวันนั้นจะเป็นวันชี้ขาดว่าเราเป็นใครกันแน่วันนี้เราอาจจะพยายามในการที่จะบอกว่าเราเป็นใครแต่ในวันอาคิเราะห์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะบอกกับเราเองว่าเราคือใครและเราคือบุคคลที่รอดหรือไม่คำถามก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการรอดเนี่ยเราต้องการรอดจากอะไร
รอดพ้นจากอะไรนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองวิถีทางที่จะนำเราไปสู่การรอดพ้นมันคืออะไรมีคนที่เป็นต้นแบบที่เขารอดมาแล้วแล้วเราสามารถใช้เขาเป็นแนวทางในการเดินตามพวกเขาเหล่านั้นได้หรือไม่หรือเราจะต้องมาคิดวิธีการใหม่ว่าจะทำอย่างไรให้เรารอดอันนี้ประมาณ3ประเด็นนะอย่างแรกเลยคำว่าทางรอดในที่นี้หมายถึงหนทางที่จะนำเราไปสู่การรอดพ้นจากการอาซาบการลงทันแห่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกอาคิเราะห์นี่คือรอดเพราะถือว่าการอาซาบในขุมนรกนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงมากยังไม่นับที่ต้องอยู่ในนั้นอย่างนิรันดร์เช่นบรรดากาฟิรบรรดามุชริกแน่นอนที่สุดคนเหล่านี้ถือว่าจะต้องรับผลแห่งความเชื่อและการกระทำของเขาจนไม่มีที่สิ้นสุดในวันอาคิเราะห์เราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะแต่เพียงแต่ไปลิ้มรสเพียงแต่ไปลิ้มรสก็น่ากลัวเกินแล้วทีนี้เราจะต้องหันมาดูตัวเราว่าวันนี้เราต้องคุยกันในฐานะคนที่ยังมีโอกาสที่จะแสวงหาทางรอดจะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะอยู่ในสภาพของปวงบ่าวของอัลลอฮฺตะอาลาที่พระองค์ไม่ลงโทษเราที่รอดพ้นจากการอาซาบรอดพ้นจากการลงทันในขุมนรกแน่นอนที่สุดครับเราละหมาด5เวลาเราจะเห็นได้ว่ามีอายะห์หนึ่งของซูเราะห์ฟาติฮะห์ที่เราขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาแล้วก็เป็นดุอาที่จะให้เรารอดเราขอว่ายังไงอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอันนี้เป็นดุอาเป็นอายะห์หนึ่งในซูเราะห์อัลฟาติฮะห์และเป็นคำวิงวอนต่ออัลลอฮฺตะอาลาอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโออัลลอฮฺขอพระองค์ได้ทรงโปรดนำทางเราสู่ทางอันเที่ยงตรงแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่บนเส้นทางนี้รอดแน่เพราะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่นำเราไปสู่ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮ์ตะอาลาและบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเขาจะรอดพ้นจากการอาซาบของพระองค์อย่างแน่นอนคำถามในเมื่อเราขอดุอาอยู่ทุกวันเราเคยรู้ไหมว่าแล้วทางตรงจากอัลกุรอานที่บอกในอายะห์นี้เนี่ยมันหมายถึงเส้นทางแบบไหนเราบอกว่าเราขอทางตรงเราขอทางตรงแล้วทางตรงที่เราอยากจะดำเนินชีวิตอยู่ที่เราขอกับชีวิตที่เป็นจริงของเราในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นทางเดียวกันไหมเนี่ยเรารู้ไหมเราเคยสำรวจตัวเองไหมเราอย่าเป็นคนที่สักแต่ขอแต่ไม่เคยสำรวจตัวเองเลยว่าแล้ววันนี้เราอยู่บนทางตรงนั้นหรือยังอย่าลืมนะทางตรงที่เราจะใช้ชีวิตแล้วจะทำให้เรารอดพ้นต้องเป็นทางตรงที่เราใช้ชีวิตตอนอยู่บนดุนยานะตอนอยู่บนดุนยาเพราะว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นโลกแห่งการทำงานโลกแห่งการปฏิบัติแต่อาคิเราะห์มันเป็นดารุนญะซามันเป็นโลกแห่งการตอบแทน
วันนี้เราขอโอ้อัลลอฮ์ขอให้เราอยู่บนทางตรงด้วยเถิดเราขอแค่สักแต่ขอหรือเราขอแล้วพยายามตรวจสอบตัวเราแล้วทางตรงที่ว่านี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ตรงไหนที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่บนทางไหนเคยถามตัวเองไหมหรือเราเข้าใจว่านี่แหละตรงแล้วนี่แหละใช่แล้วตกลงเอาอะไรมาเป็นมาตรวัดว่าทางตรงที่เรากำลังใฝ่หาหรือทางตรงที่เรากำลังเข้าใจว่าใช่มันใช่หรือไม่อย่าให้ไปรับคำตอบในวันอาคิเราะห์นะเพราะถ้าวันนั้นน่ะเหนื่อยแปลว่าถ้าเดินผิดทางไปตลอดชีวิตแล้วก็ไปสรุปวันอาคิเราะห์ว่าอ้าวทางตรงไม่ใช่นี่ไอ้ที่เราเข้าใจว่าใช่เนี่ยไม่ใช่เรียบร้อยเลยเพราะมันเป็นดารุญญะซามันเป็นโลกแห่งการตอบแทนแล้ววันนั้นอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้แล้วจบแล้วนั่นแปลว่าอย่าให้คำขอของเราเป็นเพียงลมปากที่พ่นออกโดยปราศจากการตึกตรองว่าวันนี้เราใช่ไหมเราอยู่ไหมเราขอนะอิห์ดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมไม่ต้องไปหาที่ไหนครับในอัลกุรอานบอกกับเราต่อเลยเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้ทางตรงที่จะทำให้เรารอดพ้นเนี่ยมันคือทางแบบไหนซิรอตัลลาซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมนี่คือโจทย์ข้อที่สองอัลลอฮ์บอกคือแนวทางของบรรดาผู้ซึ่งที่พระองค์ไม่ถึงอัลลอฮ์ตะอาลาอันอัมตะพระองค์ได้ให้ความโปรดปรานกับพวกเขามาแล้วซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมแนวทางของบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานกับเขามาแล้วไกริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนและไม่ใช่แนวทางของคนที่ถูกกริ้วและแนวทางของผู้ที่หลงผิดเราได้คน3กลุ่มเราได้เส้นทางของคน3กลุ่มจากอัลกุรอานอายะห์นี้คนกลุ่มที่1คือคนที่อัลลอฮ์เมตตาเขานั่นแปลว่าเป็นบุคคลที่อยู่บนทางรอดกุรอานใช้คำว่าไม่ใช่แปลว่าอีก2กลุ่มไม่อยู่บนทางรอดอีก2กลุ่มไม่อยู่บนทางรอดไกริลมักดูบคนกลุ่มที่สองคือคนที่อัลลอฮ์กริ้วเขาเขาคือใครกันกลุ่มที่สองและกลุ่มที่สามวาลาดอลีนต้องไม่ใช่บรรดาผู้ที่หลงผิดแปลว่าคนสามกลุ่มนี้เป็นคนสามกลุ่มที่เราต้องไขรหัสให้ได้ว่าเขาเป็นใครแล้วแนวทางของเขาเป็นอย่างไรคนกลุ่มที่อัลลอฮ์เมตตาเขาแล้วเขาคือคนกลุ่มไหนแล้วคนที่ถูกให้ลักษณะว่าเป็นคนถูกกริ้วและหลงผิดเขาคือใครกันนั่นแปลว่าวันนี้เรามีทางอยู่3ทางจากอัลกุรอานอายะห์นี้ทางที่1เป็นทางเดินของคนที่รอดแน่นอนที่สุดคนที่อัลลอฮ์เมตตาต้องรอดแน่เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์เป็นเจ้าของนรกอัลลอฮ์ไม่ให้สวรรค์กับคนที่อัลลอฮ์โกรธหรอกอัลลอฮ์ต้องให้สวรรค์กับคนที่อัลลอฮ์พอใจแล้วอัลลอฮ์ก็การันตีไว้ในอัลกุรอานอายะนี้ซิรอตัลลซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมแนวทางของบุคคลที่พระองค์ได้ให้ความโปรดปรานกับเขามาแล้วเรียนกันถึงวันนี้เนี่ยเคยรู้ไหมว่ามีแนวทางของบุคคลที่อัลลอฮ์ให้ความเมตตามาแล้วคนเหล่านี้น่ะเป็นใครคนเหล่านี้เป็นใคร
คนที่ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาคือใครเราเรียนศาสนากันถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราพอจะรู้ไหมว่าเป็นใครกันแล้วไอ้ที่เราอยู่เป็นในปัจจุบันเนี่ยเหมือนหรือต่างกับคนกลุ่มนั้นเราเคยถามตัวเองไหมสองคนกลุ่มที่ถูกเรียกว่ามักดูบแปลว่าผู้ถูกกิ้วเขาถูกกิ้วโดยใครเขาถูกกิ้วโดยอัลลอฮ์เขาไม่ได้ถูกกิ้วโดยมนุษย์ด้วยเหตุแห่งการถูกกิ้วโดยอัลลอฮ์เนี่ยแหละเขาถึงเป็นบุคคลที่ไม่รอดเพราะอัลลอฮ์กิ้วใครเนี่ยสิ่งที่จะให้กับเขาคืออะไรคือนรกอิลลามันอะไรมาฮุลลอยกเว้นคนที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาอีกคนที่กลุ่มหนึ่งดอลลีนหลงผิดทีนี้มาเอาคนที่รอดนะเดี๋ยวเผื่อมีเวลาอาจารย์โก้จะได้คุยว่าไอ้คนที่ไม่รอดลักษณะมันเป็นยังไงเพราะว่าเวลาเราจะรู้ของเทียมเนี่ยมันต้องรู้ของแท้ก่อนเพราะถ้าไม่รู้ของแท้เนี่ยเห็นของเทียมเดี๋ยวเข้าใจว่าเป็นของแท้ใครที่เคยมีเพชรแท้เนี่ยเขารู้เลยว่าสัมผัสปุ๊บเขารู้ว่าโอ้อันนี้มันเพชรแท้เว้ยให้เพชรเทียมเจรไนมาให้เหมือนกับเพชรแท้แค่ไหนสัมผัสปุ๊บรู้เลยว่าไอ้นี่ของเก๋ปัญหาว่าของจริงเนี่ยของแท้ไม่รู้เนี่ยจับของเทียมเป็นของแท้หมดเพราะเข้าใจว่าเป็นของแท้ทีนี้ในอัลกุรอานอธิบายแปลว่าในอัลกุรอานอายะห์นี้บอกกับเราว่ามีแนวทางของกลุ่มบุคคลที่รอดในซูเราะห์อันนิสาได้รับความขยายได้รับการขยายจากอันอัมซาอะลัยฮิมกลุ่มบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาในซูเราะห์นิซาบอกว่าวะมัยยุติอิลลาฮะวัรรอซูลผู้ใดก็ตามที่ตออะต่ออัลลอฮ์และรอซูลดูดีนะผู้ใดก็ตามที่ตออะแปลว่าเชื่อฟังคำว่าเชื่อฟังแปลว่าทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คือตออะไม่ได้ทำในสิ่งที่ใช้อย่างเดียวแต่ข้อห้ามไม่ได้ออกห่างยังไม่ถือเป็นตออะที่สมบูรณ์ตออะจะต้องมีสองส่วนใช้อะไรทำห้ามอะไรออกห่างนี่คือตออะนั่นแปลว่าใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลวะรอซูลในที่นี้คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลฟาอูลาอิกะมะอัลลซีนะอันอะมัลลอฮุอะลัยฮิมพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ร่วมกับบรรดาบุคคลที่อัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานกับเขามาแล้วเราเจอคำว่าอันอะมาอีกแล้วเห็นมั้ยในซูเราะห์ฟาติฮะอันอัมตะหมายถึงอัลลอฮ์ตะอาลาในอายะนี้บอกเลยมาอัลลซีนะอันอะมัลลอฮุเขาจะได้อยู่ร่วมกับบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงเมตตาต่อพวกเขาเหล่านั้นแปลว่าคนต่อจากนี้ไปคือคนรอดครับใครบ้างอ่ะมินันนบียีนคนกลุ่มแรกคนที่อยู่ในสถานะนบีคนที่เป็นนบีและมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นทั้งนบีและรอซูลแปลว่าคนที่ถูกส่งมาเพื่อทำภารกิจในการนำผู้คนออกจากความมืดมาสู่แสงสว่างนี่คือสถานะอันมีเกียรติที่ศาสนาเรียกเขาว่านบีหรือรอซูลคนกลุ่มแรกหน้าที่ของเราไปดูวิถีชีวิตของคนที่เป็นนบียีนคนที่เป็นนบีเขาใช้ชีวิตยังไงเขาอดทนต่อสู้
ต่อคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่หลักธรรมคำสอนแห่งอัลอิสลามไม่ว่าเขาจะเจอขวากหนามไม่ว่าเขาจะได้รับบททดสอบแค่ไหนก็ตามแต่คนเหล่านี้จะยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์จนกระทั่งเขาคือต้นแบบแห่งมนุษยชาติกุรอานใช้คำว่านี่คือคนกลุ่มแรกที่รอดมินันนบียีนถ้าพูดแค่นี้เนี่ยเราอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะโอ้โหระดับนบีเนี่ยมันซีละสถานะที่สูงแปลว่าบททดสอบก็ต้องสูงความอดทนก็ต้องมากกว่าคือถ้าบอกแค่นบีเนี่ยบางคนอาจจะคอตกก็ได้นะจะรอดไหมเนี่ยฉันเพราะว่าอาจจะมองว่าโอ้โหแล้วมันจะหนักไปไหมกุรอานบอกมีนันนบียีนทั้งที่นบีคือบุคคลที่เราจะต้องเจริญรอยตามของเรานี่คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนที่สุดครับอะไรที่ท่านสั่งใช้อะไรที่ท่านสั่งห้ามหน้าที่ของเราคือจะต้องเชื่อฟังต้องปฏิบัติตามคนกลุ่มที่สองวัสิดดีกีนสิดดีกเราจะได้ยินละก๊อบเราจะได้ยินการเรียกขานว่าเป็นอัสซิดดีกของคาลีฟะที่เป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดนับจากหลังจากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานั่นคืออบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนแรกที่ถูกเรียกขานว่าอัสซิดดีกนั่นแปลว่าซิดดีกแปลว่าการเป็นผู้มีความเชื่อโดยดุษฎีไม่ลังเลสงสัยเป็นผู้ที่มีความเชื่อโดยดุษฎีเชื่อในอะไรเชื่อในอัลลอฮ์เชื่อในรอซูลซิดดีกอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นบุคคลที่เชื่อในสิ่งที่นบีนำมาโดยไม่มีข้อกังขาเลยวันนี้เราอยู่ในกลุ่มซิดดีกไหมวันนี้ในหลักธรรมคำสอนของศาสนาเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังกังขาอยู่ไหมยังสงสัยไหมไม่รู้แล้วถามไม่เป็นไรสงสัยหมายถึงนำไปสู่การปฏิเสธว่าจะจริงหรือไม่จริงอันนั้นคือสงสัยแต่ว่าจะถูกต้องไหมเป็นอย่างไรไม่ใช่ปัญหาอันนี้สามารถเพราะคนไม่รู้ต้องถามไม่ใช่ประเด็นแต่สงสัยในที่นี้คือสงสัยในข้อเท็จจริงของหลักการที่นบีนำมาเนี่ยหัวใจของผู้ศรัทธาต้องไม่มีสิ่งนี้เลยถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถค้นหาได้ด้วยความสามารถและสติปัญญาของเราหลายเรื่องปัญญาเข้าไม่ถึงแต่เราเชื่อเราอีมานเรายอมรับโดยดุษฎีนี่เป็นวะฮยุนที่มาจากอัลลอฮ์อะไรที่นบีบอกกับเราเชื่อว่านั่นเป็นวะฮยุนที่มาจากอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นศาสนาเป็นวะฮยุนที่มาจากอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นข้อห้ามเป็นวะฮยุนที่มาจากอัลลอฮ์เราเชื่อโดยดุษฎีด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีข้อกังขาวัชชูฮะดาคนที่สามคนที่ตายชะฮีดครับคนที่ตายชะฮีดคนเหล่านี้เนี่ยใจเขาเกินร้อยออกไปในสมรภูมิรบแล้วไม่ได้หมายความว่าคนที่ตายในสมรภูมิรบเป็นชะฮีดทุกคนตายเหมือนกันแต่สถานะไม่เท่ากันเหมือนกับคนที่ยืนละหมาดใกล้กันน่ะสถานะของเขาณอัลลอฮ์ไม่ได้เท่ากันทุกคนท่านว่าจริงไหมยืนข้างกันไม่ได้การันตีว่าสองคนจะได้ผลบุญเท่ากันจริงไหมนั่นแปลว่าการตายในสมรภูมิไม่ได้เป็นบทสรุปว่าเป็นชะฮีดทุกคนเพราะคนที่เป็นชะฮีดในนิยามแห่งศาสนาลิตากูนะกาลิมาตุลลอฮิอัลอุนยาคือคนที่ตายเพื่อเชิดชูกาลิมาของอัลลอฮ์ให้สูงเด่นไม่ใช่ออกไปในสมรภูมิเพื่อต้องการชื่อเสียงเกียรติยศต้องการทรัพย์สินเงินทองการยอมรับแต่เขาออกไปเพื่อดำรงไว้ซึ่งศาสนาของอัลลอฮฺตะอาลามีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของพระองค์อันนี้คือชะฮีด
มินัชชูฮะดา3แล้วนะวัสซอลิฮีนบางคนบอกโอ้ต้องตั้งชื่อลูกว่าซอลิฮ์ละเพราะว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่กุรอานบอกซอลิฮีนหมายถึงคนที่ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมความดีคนดีตามแบบฉบับอิสลามไม่ใช่ดีตามแบบฉบับที่เราอยากจะดีแปลว่าอะไรแปลว่ามาตรฐานความดีของแต่ละคนต่างกันแต่ถ้าเอาอิสลามจับต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทีนี้อัลลอฮ์บอกว่ากลุ่มคนที่อัลลอฮ์เมตตามาแล้วหน้าที่ของเราไปศึกษาต่อครับมินันนบียีนกลุ่มคนที่เป็นนบีวาซิดดีกีนคนที่หัวใจเขาเชื่อมั่นในหลักการในวะฮยุนของอัลลอฮ์วัชูฮะดาคนที่ตายชะฮีดวัดวัซอลิฮีนและคนที่มีคุณธรรมความดีทีนี้เมื่อเราทราบอย่างนี้เนี่ยนี่คือแนวทางผมอยากจะยกตัวอย่างของแนวทางที่จะนำมาซึ่งความรอดพ้นเดี๋ยวจะให้อาจารย์โก้ต่อละผมจะไปละผมมีบรรยายต่อที่เกาะไร่นะอาจารย์เก็บให้หมดนะทิ้งไว้หลายเรื่องเลยเอาอย่างแรกก่อนมันมีเหตุการณ์หนึ่งน่าสนใจมากเล่าให้ฟังสรุปแล้วกันในครั้งที่ท่านอุมาร์บินละคอตอบอันนี้อยู่ในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดแต่ท่านอุสมานบินอัฟฟานคือท่านบอกว่าเรานะนั่งกันอยู่อุมัดเดินผ่านมาแล้วก็ให้สลามซะนะอุสมานอุสมานไม่ตอบรับสลามไม่ได้ตอบรับเสร็จแล้วอุมัดก็งงว่าให้สลามกับท่านซะนะอุสมานเนี่ยทำไมไม่ตอบรับการตอบรับสลามเป็นวาญิบไปหาอบูบักไปหาอบูบักแล้วก็ไปให้สลามกับอบูบักเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าฉันน่ะผ่านมาที่อุสมานนั่งอยู่เสร็จแล้วให้สลามเขาเนี่ยเขาไม่อะไรเขาไม่ยอมรับสลามเอาเดี๋ยวทางนู้นได้ไหมเดี๋ยวผมลืมถึงไหนแล้วเนี่ยแล้วบอกแล้วไปหาอบูบักเสร็จแล้วทั้งสองคนนี้ก็มาหาอุสมานแล้วก็อบูบักบอกว่าตะกี้ท่านอุมัดมาหาท่านแล้วกล่าวสลามทำไมไม่รับอุสมานบอกว่ามาตอนไหนฉันไม่รู้เลยไม่ได้ให้สลามฉันอุมัดบอกว่าฉันให้สลามแต่ท่านไม่รับเสร็จแล้วท่านอบูบักก็ถามว่าในขณะที่อุมัรผ่านมาน่ะท่านมีเรื่องที่กำลังกังวลอยู่ใช่ไหมถึงไม่ได้ยินเสียงสลามของไซนาอุมัรอุสมานบอกว่าใช่เพราะอุสมานบอกอย่างนี้ดูสิอบูบักพูดเลยซอดากะอุสมานบอกอุสมานพูดถึงพูดจริงนี่คนในระดับซอฮาบะเห็นไหมเวลาอีกคนหนึ่งพูดเนี่ยเขาเชื่อเลยว่าอุสมานพูดจริงแปลว่าไอ้ที่ไม่รับเนี่ยไม่มีวาระแอบแฝงแต่ไม่รู้ไม่ได้ยินจริงๆไม่เห็นการมาของใครของท่านอุมาร์บินคอตาบเสร็จแล้วท่านอบูบักก็เลยถามท่านอุสมานว่าแล้วอะไรกันที่ทำให้ท่านกังวลจนไม่ได้ยินเสียงสลามของอุมาร์ท่านอบูบักอศิดดีกรอดิอัลลอฮ์ท่านอุสมานบินอัฟฟานจึงได้ตอบบอกว่าตะวัฟฟัลลอฮุอัซซะวะญัลลานบียะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับละอันนัสอะละฮูอันนายาติฮาซัลอัมรว่าอัลลอฮ์ได้ให้นบีได้เสียชีวิตก่อนที่เราจะถามสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นกังวลว่ามันมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่จะถามท่านนบีแต่นบีตายซะก่อนก็เลยกังวลว่าไม่ได้ถามประโยคนี้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เสร็จแล้วอบูบักพอได้ยินอย่างนั้นบอกว่าอย่างไรครับบอกว่าก็ซาอันตุอันซาลิกอบูบักแต่ว่าฉันน่ะถามนะไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องที่จะทำให้เรารอดพ้นเนี่ยฉันถามนะอุสมานได้ยินน่ะลุกไปหาอบูบักเลยความที่กระหายอยากจะได้สิ่งที่จะนำพาซึ่งทำให้ตัวเองรอดพ้นกระโดดไปหาอบูบักเลยแล้วบอกว่าบอกฉันหน่อยสิอบูบักบอกว่าฉันได้ถามท่านรอซูลบอกว่ามานายาตูฮาดัลอัมรฮาดัลอัมรนี่คือหลักการศาสนาอะไรคือสิ่งที่จะให้ฉันนั้นรอดพ้นจากสิ่งนี้รอดพ้นฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอบิลามินนีอัลกะลิมะตัลลตีอารัดตุอะลาอัมมีฟะรัดดะฮาอะลัยยะฟะฮิยะละฮูนะยาตุนใครก็ตามที่ตอบรับประโยคที่ฉันได้เสนอกับคุณอาของฉันคุณลุงของฉันแล้วเขาปฏิเสธถือว่าคนคนนั้นได้รับการรอดพ้นประโยคที่นบีเสนอกับอบูตอเลบคืออะไรประโยคอะไรประโยคคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮประโยคนี้ใครก็ตามที่ตอบรับประโยคนี้ฟะละฮุนนะยานบีบอกเขารอดปัญหาคือประโยคนี้เนี่ยเรากล่าวกันมาตั้งแต่เกิดมาได้ยินเสียงก็กล่าวเลยนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮประโยคนี้มันส่งผลชีวิตเรายังไงบ้างมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเรายังไงบ้างมันทำให้เราออกห่างชีริกไหมมันทำให้เราเชื่อฟังอัลลอฮ์อย่างแท้จริงไหมมันทำให้เรามั่นใจในอัลลอฮ์และรอซูลไหมนี่คือสิ่งที่นบีได้บอกเอาไว้ต่อมาอีกนิดเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะมัยยุตอิลลาฮ์วะรอซูละวะยัชชัลลอฮ์วะยัตตะกีฟะอูลาอิกะฮุมุลฟาอิซูนใครก็ตามที่ตออาต่ออัลลอฮ์ตออาต่อรอซูลเกรงกลัวอัลลอฮ์และมีการตักวาอย่างแท้จริงเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ประสบชัยชนะประสบความสำเร็จพี่น้องครับหะดีษสุดท้ายท่านอุกบะบินอามิรได้บอกรอซูลุลลอฮ์ว่ามันนะยะอะไรที่ทำให้เรารอดพ้นกันรอซูลุลลอฮ์อาจารย์แปลต่อด้วยนะนบีบอกว่าอัมลิกอะลัยกะลิซานักนบีบอกกับอุกบะว่ายังไงบอกว่าอัมลิกลิอะลัยกะลิซานักจงระวังลิ้นของท่านอัมซิกแปลว่าจับอย่าให้มันเพ่นพ่านคำพูดของเราลิ้นของเราอย่าให้มันเพ่นพ่านอย่าให้มันไประรานคนอื่นอย่าให้ปากของเราไปด่าไปว่าไปประณามคนอื่นอัมซิกอะลัยกะลิซานักนบีบอกกับอุกบะบินอามิรซึ่งถามตรงเลยฮะถามตรงเลยว่ามันนะยาอะไรคือการรอดพ้นอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เรารอดพ้นหนึ่งอัมซิกอะลัยกะลิซานักจับลิ้นของเจ้าไว้ให้ดีนะระวังคำพูดวัลยัสะกะไบตุกยัสะกะไบตุกหมายมีความหมายสองอย่างหนึ่งก็คือทำบ้านให้เป็นที่แห่งการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาด้วยแล้วก็ให้พอเพียงกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับเราเวลาเรื่องดุนยาเนี่ยดูใครดูคนที่ต่ำกว่าเวลาอาคิเราะห์น่ะดูคนที่สูงกว่าที่แข็งขัดกว่าและสุดท้ายวะบะกีอะลาคอตีอะติกจงเสียใจกับความผิดที่ได้กระทำสามอย่างนี้นบีบอกใครก็ตามที่ระมัดระวังเขาอยู่บนทางรอดและชีวิตเขาจะปลอดภัยจากการลงทันของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาผมใช้เวลาแค่นี้ที่เหลืออยู่อาจารย์ช่วยสรุปด้วยเพราะต้องรีบไปนะครับคงฝากแค่นี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์เดี๋ยวอาจารย์อามีนจะไปบรรยายที่เกาะไร่ต่อฮะพี่น้องเจ้าของรถโตโยต้าสีขาว2ทอผู้เฒ่าตอปตัก6105นะครับพี่น้องช่วยย้ายรถของพี่น้องด้วยนะครับกำลังจอดขวางอยู่นะครับพี่น้องเวลาที่เราประกาศเรื่องรถจอดขวางอะไรเนี่ยพี่น้องไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันเป็นคือเป็นเรื่องที่ในงานที่มี
คนมาอย่างคับคั่นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะและบางครั้งการจัดระเบียบในการจอดรถเนี่ยอาจจะมีการผิดพลาดได้นะเป็นเรื่องปกตินะเพราะนั้นพี่น้องฮะอาจารย์อามีนได้บอกกับเราถึงเส้นทางรอดเนี่ยจนกระทั่งว่าในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราระวังเรื่องของคำพูดของเราแล้วก็ให้เราออกห่างจากฟิตนะห์นะซึ่งในเส้นทางที่เราจะรอดพ้นได้เนี่ยก็คือการกลับไปหาหลักการที่ถูกต้องของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางไว้ให้กับเราวันนี้เนี่ยเวลาอาซานละหมาดซุฮรีเนี่ยน่าจะเที่ยง2นาทีใช่มั้ยฮะเพราะนั้นมีเวลาอีกเพียง3นาทีนะก็สรุปให้พี่น้องฟังตรงนี้เลยว่าในเส้นทางที่เราจะไปสู่การรอดพ้นเนี่ยพี่น้องอะดังที่อาจารย์อามีนได้บอกนะว่าเราขอดุอาอยู่ตลอดในซูเราะห์ฟาติฮะห์อิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องการทางที่เที่ยงตรงในวันกิยามะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮาไม่ว่าใครก็ตามจะต้องได้ข้ามสะพานซิรอตัลมุสตะกีมไปเพราะฉะนั้นเราอยากจะข้ามสะพานอย่างเป็นสะพานที่เที่ยงตรงหรือว่าเราอยากจะโดนตะขอเกี่ยวลงไปในนรกเรามีเส้นทางอยู่2เส้นทางเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเราจะเดินออกจากแนวทางกิตาบุลลอฮ์และสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราก็ดูเส้นทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางรูปแบบเอาไว้อุลามะได้บอกเราไว้ว่าไลซัชชะอันตัสตะดิลวะลากินนัชชะไกฟัสตะดิลถือว่าไม่ใช่ประเด็นหลักว่าเจ้าจะยกหลักฐานแต่ประเด็นหลักนี่ก็อยู่ที่ว่าเราจะยกหลักฐานกันอย่างไรเพราะฉะนั้นในเส้นทางรูปแบบการยกหลักฐานเนี่ยพี่น้องฮะดังที่เราได้บอกว่าเรากลับไปหากิตาบุลลอฮ์และสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือทางรอดทั้งอะไรครับพี่น้องทั้งการยกหลักฐานแล้วทั้งการปฏิบัติเรามีการปฏิบัติให้ตรงตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรูปแบบการยกหลักฐานแล้วให้เรามีการยกหลักฐานในรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วที่ท่านอาจารย์มีนได้บอกนะว่าถ้ามีเวลาจะให้ผมบอกว่าเส้นทางที่ไม่รอดเนี่ยเป็นยังไงเพราะอะไรนะพี่น้องเพราะว่าบรรดาอุลามะได้บอกว่าอารอบตุชัรลาลิชัรลากิลิตตะวักกีฉันได้เรียนรู้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันชอบสิ่งไม่ดีแต่ฉันเรียนรู้เพื่อจะได้ระวังวะมัลลัมยะอะริฟิชัรมินันนาสยะกออูฟีแล้วใครก็ตามที่ได้ไม่รู้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะหลงไปทำในสิ่งที่มันไม่ดีได้เพราะฉะนั้นพี่น้องอะแนวทางในการหลงเนี่ยมันเป็นแนวทางที่บรรดาคนรุ่นก่อนเนี่ยหรือว่าบรรดาคนที่หลงทางไปในคนรุ่นก่อนเนี่ยมีรูปแบบให้เราได้รู้ไม่ว่ากลุ่มยะฮ์มียะห์ที่หลงไปในเรื่องของอัสมาและศิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการปฏิเสธต่างๆที่เขาปฏิเสธพวกมุอ์ตะซิละห์ได้มีการวางกฎเกณฑ์ต่างๆวางคำพูดที่สวยหรูและเขาก็ได้หลงทางจากแนวทางที่เที่ยงตรงไปเพราะอะไรฮะบางครั้งเราเขาวางเส้นทางว่าเขาต้องมีเตาฮีดแต่เตาฮีดของเขาคือการปฏิเสธสิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดพวกอาชาอิรอมีการวางรูปแบบวางกฎเกณฑ์ในการยึดมั่นในสิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในการยกหลักฐานของเขามีรูปแบบของเขาเขาวางรูปแบบในการยกหลักฐานแต่มันไม่ได้ตรงตามแนวทางของอุลามะในยุคสลับซ้อนนะที่เขาได้ยกหลักฐานมาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายคนกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะชีอะห์พวกคอวาริจที่ได้มีการวางกฎเกณฑ์ขึ้นมาที่สวยหรูเหมือนพวกมุอ์ตะซิละห์นะว่าอัลอัมบินมาอรูฟวะนะฮะนิลมุนกัรต้องมีการใช้ทำความดีและห้ามปามความชั่วแต่มันแฝงอยู่ใต้นั้นคืออะไรฮะแฝงอยู่ใต้นั้นก็คืออนุมัติในการปฏิวัติผู้นำได้ซึ่งในการปฏิวัติผู้นำเนี่ยไม่เป็นที่รู้จักนะไม่เป็นที่รู้จักในการปฏิบัติตามในการปฏิบัติตามแนวทางของคนที่เป็นอุมะเราะห์ของเรานะตราบใดที่เงื่อนไขชุรูตของเราไม่ได้ครบตามกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเรายืนอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงพี่น้องแล้วก็เดินตามแนวทางที่บรรดาอุลามะในยุคสลัฟได้วางเอาไว้ดังที่บรรดาอุลามะได้บอกเราไว้นะว่าทางรอดก็คืออะไรฮะยึดมั่นบนกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาฟะฮ์มิสซอฮาบะห์บนความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์และความเข้าใจของอะไรฮะยึดมั่นตามรถคันเดิมนะพี่น้อง2ทอพุเท่าตอมาตัก6105นะครับให้พี่น้องไปย้ายรถด้วยนะฮะ2ทอพุเท่าตอมาตัก6105เพราะนั้นวันเส้นทางรอดของเราในวันนี้ก็คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะในระยะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเนี่ยเรามาได้เพียงแค่ชี้แนะแนวให้ท่านพี่น้องได้รู้จักว่าเส้นทางที่เที่ยงตรงคือทางที่เราจะเดินไปเนี่ยเราพยายามแสวงหาทางที่เที่ยงตรงแล้วเราก็เดินไปแล้วเราก็ไปศึกษาต่อในเส้นทางที่เที่ยงตรงจากบรรดาอุลามะ
ที่เรามีความมั่นใจในการยกหลักฐานของเขาในการยึดมั่นในกิตาบุญร้อยและสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาได้วางไว้กับเราสำหรับวันนี้ผมฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์